ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่พักก้าวไกลแล้วก็ตัวแทน3าสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะหารือกันในช่วงบ่ายค่ะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงข้อเสนอที่จะเสนอแนะต่อพักก้าไกลในช่วงบ่ายวันนี้3ามเรื่องค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญหมวดการปกครองส่วนท้องถิน่นเรื่องที่2เรื่องของการเพิ่มอำนาจให้ท้องถิน่นสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มเติมค่ะและสุดท้ายเรื่องของการอำนาจในการคัดเลือกของบุคลากรท้องถิ่นค่ะ ก่อนที่พักเก้าไกลนำโดยนายพิธาลิมเจริญรัตแคนเดเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะจะหาเรือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในช่วงบ่ายวันนี้ที่ทําการสมาคมย่านตลิ่งชันค่ะนายสมชายรังสีวัฒนศักดิ์นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS ค่ะถึงข้อเสนอของ3สมาคมคือสมาคมสันนิบาตเทศบาลสมาคมนายกอบจสมาคมนายกอบตค่ะที่ลงนามร่วมกันในการผลักดันแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอํานาจที่จะ เสนอให้มีการแก้หมวด14การปกครองส่วนท้องถิน่นผ่านการร่วมยกร่างนะคะโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายสมคิดเลิศไพฑูนและนายวุฒิสารปันชัยค่ะที่เน้นให้ความเป็นอิสระรกแก่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะการกํากับดูแลจากส่วนกลางที่ยกตัวอย่างนะคะว่ามีหนังสือสั่งการที่ทําให้ท้องถิน่นไม่คล่องตัวในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนค่ะ และอีกเรื่องที่ท้องถิ่นกว่า7,000แห่งจะฝากไปยังว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ค่ะคือเรื่องของการกําหนดเพิ่มให้ท้องถิ่นนั้นสามารถหารายได้เพิ่ม เพิ่มจากเดิมนั่นเพราะว่าที่ผ่านมารายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีเองมีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะนอกนั้นส่วนกลางเป็นคนจัดเก็บโดยเฉพาะเงินอุดหนุนนะคะที่รัฐบาลประกาศจัดสรรให้ท้องถิ่นสัดส่วนจากรายได้รัฐบาลร้อยละ30แต่ว่าในข้อเท็จริงเงินอุดหนุนดังกล่าวนั้นแอบแฝงเงินอุดหนุนหมวดอื่นๆซึ่งท้องถิ่นไม่สามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้ค่ะเพราะว่ามีการกําหนดมาแล้วเช่นเบี้ยผู้สูงอายุนมโรงเรียนอาหารกลางวันนักเรียนค่ะรวมถึงข้อเสนอในการจัดสรร งานบุคคลของท้องถิน่นเช่นการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกการคัดเลือกนะคะที่เดิมเนี่ยท้องถิ่นเคยทําเองได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เกิดปัญหาเรื่องของการทุจริตในกระบวนการเปิดสอบ 2- อสแห่งทําให้ยุคคอสอชอค่ะจึงออกคําสั่งที่8ปดทับสองพให้ส่วนกลางดําเนินการแทนแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดนั้นก็ยังคงเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันแต่กลับถูกเรียกว่าความผิดพลาดค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็ทําให้ท้องถิ่นนั้นได้บุคลากรที่ล่าช้าที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็เกิดผลกระทบต่อการบริการประชาชนค่ะนายสมชายยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวนโยบายกระจายอํานาจของพรรคเก้าไกลนะคะเช่นไม่เห็นด้วยที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศเว้นค่ะเว้นแต่จะเริ่มนําร่องในจังหวัดที่มีความพร้อมนั่นเพราะว่าบริบทสังคมของแต่ละพื้นที่ต่างกันพร้อมกับชี้นะคะว่างานในส่วนภูมิภาคนั้นยังจําเป็นต้องมีอยู่ค่ะในการประสานงานกับส่วนกลางค่ะ การกระจายอำนาจนะคะก็เป็นหนึ่งใน9กเสาหลักนโยบายของพักเก้าไกลค่ะที่หวังจะปลดล็อกท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานในการจัดบริการสาธารณะเองให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ก็มารับฟังเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้การนำของพักเก้าไกลค่ะ พักคเก้าไกลแล้วก็ตัวแทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง3สมาคมก็จะหารือกันในช่วงบ่ายวันนี้ต้องมาติดตามผลการหารือค่ะกับการคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ